ทุกคนรู้หรือยังคะว่าชาบูเนี่ยสั่งกินที่บ้านได้แล้วนะจริงเปล่าจริงถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทดสอบสั่งมากินที่บ้านดูการกินชาบูที่ร้านกับการกินชาบูที่บ้านเฮ้ยมันอร่อยเหมือนกันไหมมันต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นร้านที่เราเลือกสั่งมาวันนี้นะครับเราก็จะเลือกร้านที่เราเคยไปกินที่ร้านเข้ามาแล้วว่ามันมีความอร่อยประมาณนี้แล้วถ้าสั่งมากินที่บ้านเนี่ยมันจะอร่อยประมาณไหนไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งมาแล้วค่ะแล้วตอนเนี้ยเขามาส่งถึงที่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราอ่ะขอไปดูก่อนนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงเอาเงินด้วยกันจังค่ะค่ะสิ่งที่ลืมไม่ได้ค่ะสวัสดีครับและตอนนี้นะคะเราก็ได้ชาบูและก็เนื้อต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงย้า นี่เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าข้างในอ่ะเขาจะให้อะไรมาบ้างนะคะอย่างแรกนะคะก็จะได้เนื้อหมูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นของซีฟู้ดนะคะหรือว่าเป็นอาหารทะเลค่ะก็จะมีแบบพวกหอยพวกกุ้งปลาหมึกปลาดอลลี่แซลมอนเต็มไปหมดเลยนะคะก็แบบตัวโตๆทั้งนั้นเลยอันนี้นะคะก็คือจำพวกลูกชิ้นนะคะก็จะมีแบบลูกชิ้นห่อสาหร่ายนะคะจะมีลูกชิ้นแบบนี้นะคะก็คือมีไส้ข้างในแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นปลานะคะอันนี้คือลูกชิ้นปลาเลยแล้วก็จะมีเส้นอุด้งค่ะส่วนไอ้นี้นะคะก็คือผักนั่นเองค่ะมีผักต่างๆเลยนะคะเช่นเห็ดแคมทองเห็ดออเรนจ์นะคะแล้วก็มีผักกาดนี่แล้วก็มีข้าวโพดนะคะแล้วก็ผักต่างๆรวมอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะนี่นะคะก็คือสิ่งที่เราได้ค่ะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะอันนี้ก็คือซีฟู้ดนะแล้วก็อันนี้ก็คือสุกี้นั่นเองค่ะนี่สุดท้ายนะคะก็คือน้ำซุปนั่นเองค่ะทีนี้วิธีกินเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาจะใส่อย่างใดอย่างหนึ่งคนขายบอกว่าให้ใส่พร้อมกัน2อย่างมันจะอร่อยมันจะเป็นแบบว่าสูตรสเปเชียลนะคะเราก็จะมาลองดูกันค่ะว่าถ้าสมมติว่าใส่พร้อมกัน2อันเนี่ยรสชาติมันจะแบบจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอตัวไปจัดโต๊ะกันก่อนค่ะแล้วพอจัดโต๊ะเสร็จแล้วเนี่ยเรามากินกันเลยตอนนี้นะครับเราก็กำลังรอน้ำเดือดนะครับตอนนี้กำลังทำน้ำซุปให้เดือดอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินชาบูกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะกินชาบูอ่ะนะครับเราอาจจะต้องมีตัวช่วยสักนิดนึงเป็นตัวบล็อกเบิร์นไขมันนะครับกิน2เม็ดแล้วก็มันจะสามารถที่จะทำให้เรากินของได้เยอะๆนะครับโดยที่เราไม่อ้วนนะครับไอ้แกครอบครัวเราเนี่ยชอบกินบุฟเฟ่พอกินบุฟเฟ่เยอะๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความอ้วนนะครับไม่งั้นถ้าไม่อยากอ้วนเราก็ต้องมีตัวช่วยในการที่จะทำให้เราไม่อ้วนนะครับนั่นคือตัวนี้เอสโฟโลซ่านะครับจากนั้นเราก็จัดแหลกได้เลยน้ำของเราก็ได้เดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ขั้นตอนแรกของการกินชาบูนะคะก็คือการทำน้ำซุปนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ถุงน้ำซุปเป็นแบบออริจินอลแล้วก็แบบน้ำดำนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะใส่ลงไปแล้วนะคะก็ใส่ไปแล้วนะคะทั้งสองซุปค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หมูนะคะแล้วก็ของกินต่างๆของเราลงไปในหม้อนั่นเองเยอะมากเลยค่ะทุกคนอามาลูกไม่ค่อยมีสินในการจัดเรียงเลยมาช่วยลูกหน่อยใส่ผักเรียบร้อยแล้วหน้าตาหน้าตาเป็นอย่างนี้แหววโอ้มันเล็กกึ๋ยมันเล็กกึ๋ยมันกินแล้วก็ได้กินแล้วหมูพัสกรโอ้นี่หมูจัดมาสวยมากเอาหมูไหนดีเอาหมูไหนดีตอนนี้มีทั้งหมดมีหมูทั้งหมด3แบบเอาเราเรียกเป็นว่าชิ้นอันนี้ชิ้น A นะชิ้น A อันนี้ชิ้น A อันนี้ B และอันนี้ C เพราะเราไม่รู้ว่ามันมาจากส่วนไหนเอาเนื้อหมูประเภทชิ้น A ก่อนลูกน้ำซุปนะคะ
คือการกินหมูเนี่ยต้องกินยังไงให้มันนุ่มนิ่มนะคะต้องแบบรู้สึกนุ่มนิ่มไปกับมันนะคะเราก็แค่แบบว่าจุ่มแล้วก็กรุ๊บ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 นะคะแล้วก็หยิบขึ้นมากินได้เลยนะคะกินน้ำจิ้มก่อนตอนสุดท้ายนี่คิดว่าจะเป็นผีดอกไหมคะและนี่น้ำจิ้มสูตรเด็ดของบ้านเรานะคะไม่ใช่ของเราของบ้านเราของเขานะคะแล้วเราก็ใส่พริกของบ้านเราเพิ่มนะเอาแล้วนะจะกินแล้วนะทุกคนด้านกล้องอิจฉาสุดๆใครให้กินตอนที่บอกว่าหิวๆนะคะก็อร่อยมากเลยโอ้โหคนนอกกล้องนี่หิวแท้นี่นะคะเป็นเนื้อที่เขาแลกให้มามันรู้สึกกินแล้วก็เต็มคำมากนะคะหยิบน้ำซุปเอ้ยน้ำจิ้มขึ้นมาแล้วก็จูทาดา3 2 1กินทำไมมาช่างพร้อมเพียงกันหมูเข้าไปแล้วก็กรุ๊บนี่นะคะการต้มหมูนะคะไม่ต้องแบบว่าจำเป็นต้องใส่ไปนานนะคะพร้อมนะคะทุกคนช้อนจิ้มกินทำไมขอรีวิวน้ำซุปหน่อยน้ำซุปเป็นยังไงบ้างไม่รู้อร่อยไหมอร่อยในนี้ในหม้อชอบอะไรที่สุดในหม้อนี้ชอบอะไรที่สุดซุปขอสรุปหมู3ประเภทหมู3ประเภทนี้นะคะให้รสชาติที่ต่างกันนะคะหมูชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นแบบหมู A นะคะก็คือหมูที่กินแล้วก็กัดได้เต็มคำมากๆนะคะส่วนหมูอันที่2นะคะจะเน้นไปที่ความนิ่มละมุนลิ้นนะคะส่วนหมูอย่างที่3นะคะพอกัดเข้าไปนะคะเหมือนกับมันละลายในตัวได้กัดเข้าไปปุ๊บอื้อความแบบรสชาติมันพุ่งทะยานออกมานะคะแบบสุดยอดมากนี่ไม่อวยแล้วใช่มั้ยเนี่ยไม่อวยนี่ก็คือหมูเม็กโครมาลองดูนะคะมาดูว่าหมูเม็กโครอ่ะคีบไปคีบไปหมูเข้ากับหมูเม็กโครอันไหนจะอร่อยกว่ากันครุกจิ้มข้าวผัดนี่ทีมงานดูเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คะทีมงานข้างหลังตอนนี้นะคะรู้สึกว่าทีมงานจะไม่พอใจนะคะแล้วเรารีบกินกันดีกว่าค่ะขอยกให้ชาบูกินนี่เป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะของเขาอะนิ่มจริงๆเพราะจริงๆเขาคัดสรรมาอยู่แล้วเพราะงั้นอะกับหมูที่เราซื้อจากห้างเนี่ยมันคงจะเทียบกันไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าอิ่มมันคุ้มมากนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคนที่กินก่อนนะคะว่าไอ้ที่เรากินไปเมื่อกี้ชอบอะไรบ้างอ่ะเนาะชอบอะไรเมื่อกี้ที่เรากินไปปลาดอลลี่2ข้าวโพด3ลูกชิ้นปลาอ่ะฮะแล้วทำไมถึงชอบของพวกนั้นล่ะอร่อยก็สิ่งที่ชอบนะคะบอกเลยอย่างแรกก็ปลาดอลลี่เหมือนกันค่ะแต่สิ่งที่ชอบมากกว่านะคะก็คือเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูของเขานะคะเหมือนกับได้คัดสรรมาอย่างดีค่ะทำให้เวลากินปุ๊บรสชาติของมันนะคะพุ่งขึ้นมานะคะทำให้แบบว่าอร่อยมากตรงนี้ระเบิดหรือเปล่าพุ่งก็พอกินนะแล้วก็รู้สึกอร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็ทำให้กินเรื่อยๆนะคะกินเรื่อยสุดท้ายหมดทานเลยค่ะทุกคนแล้วบอกเลยค่ะว่าไอ้ที่เรากินเนี่ยบอกเลยว่าอิ่มมากแล้วก็คุ้มมากนะคะถ้าสมมุติว่าคิดในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็ประมาณ500บาทค่ะอันนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไปกินถึงที่ร้านเนี่ยเขาคิดประมาณคนละ299ค่ะถ้าสมมุติว่าไปกินกัน4คนนะคะก็ 1,200 ค่ะอันนี้นะคะเราเอามากินที่บ้านนะคะแค่500กว่าบาทนะคะแล้วทำให้เรานะคะอิ่มนะคะแล้วก็ประหยัดทรัพย์ได้ด้วยนะคะแต่ข้อเสียของการกินที่บ้านนะคะก็คือเราต้องล้างเองต้องจัดโต๊ะเองล้างเองแล้วเราต้องเซอร์วิสตัวเองอ่ะไม่มีบริการตัวเองเท่านั้นถูกต้องนะคะก็นี่นะคะวันนี้เราก็อิ่มกันมากแล้วก็วันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้รายการ Family Holiday Thailand แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับกด Subscribe ช่อง Family Holiday Thailand ครับผมก็ยังไงฝากติดตามช่องน้องด้วยนะคะ
ก็อย่าลืมติดตามช่องนี้ครับ Family Holiday Thailand นะครับ